วิทยาลัยขอนแก่นค่ะเรียนปีไหนศาสตร์ค่ะปีหนึ่งค่ะแล้วงานอดิเรกทำอะไรคะส่วนใหญ่ลินก็จะชอบดูหนังฟังเพลงแล้วก็อ่านหนังสือค่ะต้นกล้าคืออะไรคะต้นกล้าแม่คิดถึงจังเลยไหนดูซิหอมไปหรือเปล่าอ่ะดำด้วยดำขึ้นเยอะเลยอืมไหนแล้วนมอ่ะกินบ้างไหมอ่ะหอมอย่างเงี้ยนี่มาต้องกินบ้างแล้วนะต้นต้นกล้าเอ้าดีใจจังเลยเป็นไงบ้างมาไงเนี่ยเรามากับพ่อกับแม่นี่พ่อกับแม่เราสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้แม่อยากให้มาสวัสดีค่ะก็ดีเหมือนกันอย่างนี้มีเพื่อนแล้วจะอยู่ด้วยกันก็ดีเลยจะได้มีเพื่อนอ่ะคิดว่าจะได้อยู่คนเดียวซะแล้วอ่ะเราก็คิดว่าเราจะไม่มีเพื่อนนะเรามาที่นี่อ่ะหรอดีที่ต้องกล้ามาแต่ก็ตื่นเต้นนะสวัสดีจ้าเด็กภารกิจของโอทั้ง10คนก็คือภายในเวลาเพียง1สัปดาห์ทุกคนจะต้องแสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมาให้มากที่สุดให้ประชาชนที่เขากำลังชมเราอยู่เนี่ยได้เห็นผ่านภารกิจประจำวันคนไหนที่ได้รับคะแนนโหวตจากมหาชนมากที่สุดนั่นก็หมายถึงคนนั้นคือหนึ่งเดียวที่มหาชนพอใจมากที่สุดกี้ปุกี้ลูกชายฉันลูกชายคุณต้นกล้าน่ารักจังเลยนะคะคุณวิเหมือนแม่ใช่มั้ยคะงั้นหลังจากนี้นะคะเวลา1อาทิตย์เท่านั้นนะคะขอให้ทุกคนเรียนรู้สร้างประสบการณ์ดึงเอาความทรงจำเก่าๆที่เรามีมาใช้แล้วก็ทำด้วยเป็นธรรมชาติเฮ้ยคือเป็นแบบนี้วะยังไงครับผู้ใหญ่สงสัยน้ำมันหมดโห้ยเราเองกันหาปาดเฮ้ยนายไหนอ่ะผมต้นกล้าวิศวะมขครับเฮ้ยแต่หน้านั้นเหมือนคนอีสานเลยนะเฮ้ยมขก็เรียนที่เดียวกันนี่ก็สนิทกันโอ้ยจริงเหรอจริงเหรอพี่เล่าให้ฟังหน่อยดิก็ต้นกล้าเรียนวิศวะเฮ้ยแล้วเคยได้คบกันไหมอ่ะบ้าไอ้ก๊อฟครับครับพี่กูจ้างมาหลับได้ไงฮะเฮ้ยเปลี่ยนผ้าไปที่อื่นดิสระน้ำก็ได้อ้าวพี่ห้องนี้เปลี่ยนทำไมสวยๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมพี่นี่นี่ได้ขอมาส่งอะไรนี่ดูกันขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยไปเรียกไปลินออกมาคุยหน่อยดิต้องทำทั้งหมดนี้เลยเหรอพี่ก็ถ้าอยากให้คนเขาสนใจอ่ะมันไม่ได้คอยตรงนั้นคือบนโต๊ะแล้วมันจะเสร็จทันบนสะพานเนี่ยไม่ได้ ไม่ฟังเรื่องฝนเนี่ยมันควบคุมกันบ่ได้เพชรใจเจ้าทองสิ่งที่ควบคุมได้คือโตจะคล้องเองสภาพร่างกายเราอ่ะสุขภาพอ่ะมันสีบ่ดีเพิ่งฝนตกคู่มือแบบเนี้ยบ่สบายขึ้นแม่มันสิไปกันไงพวกเฮาอ่ะต้องเพิ่งโตได้น้องป้าหน่อยเชิญจ้ะ
แปลกนะครับที่อยู่ๆผมก็คิดถึงบรรยากาศการกินข้าวที่บ้านโคอีเกิ้งขึ้นมานี่พี่กาแม่ที่มาทิ้งออกห้องหมาเดี๋ยวก็ยิงยิงไม่ออกแบบหน้าแตกคงออกเลยแม่สำนันโมพ่อเอามันมาปากมันเนี่ยไปจิกใส่หรือดึงออกมาแม่แล้วมีอีกตัวนึงไม่ยากกันมันดึงแบบคือเล่นชักเขย่อแม่ไอ้กระรุ่นอยู่ว่าตัวไหนสีใดกินมาแล้วก็มีนำเรือมันใหญ่ว่าอาจารย์ทำไมอ่ะขอบคุณข้าวทุกคนจะต้องนำเสนอสิ่งที่ตัวเองรักที่จะทำมากที่สุดคืนนี้ที่นี่แล้วต้องทำให้ดูด้วยไหมครับครูอ้อยทำสิจ้าเป็นหนึ่งแน่นอนอ่ะแล้วคนอื่นล่ะใครมีคำถามอะไรอีกไหมมีค่ะคุณครูจ้ะแล้วการแสดงเนี่ยจำกัดเวลาหรือเปล่าคะแล้วแต่หนูเลยแล้วต้องแสดงให้คุณครูดูคนเดียวหรือว่ากับมีแต่คนสวยๆจะแสดงให้คนทั้งประเทศดูนะประเทศใหญ่กันนะคนเดียวมั่นใจเลยนะได้ยังเฮ้ยกบส่ง SMS ด่วนเลยเอาเราจะโหวตให้ใครพี่กูบอกให้ส่งข้อความว่ารารินชอบต้นกล้าแน่ๆเลยจากใครดีวะจากน้อยเชียงรายได้ครับครับแม่นิลีมันได้พาต้นกล้าส่งอะไรดีแกเขาให้มาแข่งนะไม่ใช่ให้มาหาแฟนส่งไปเลยแกเฮ้ยพี่น็อตครับตอนนี้นะพี่คะแนนของรินเนี่ยพุ่งปรี๊ดเลยงงมีแต่แมสมาด่าคะแนนขึ้นได้ไงพี่ยิ่งถูกด่านะคะแนนก็ยิ่งพุ่งผู้ช้าก็สงสารน้องเขาสิว่าเมืองไม่ได้ทำอะไรนี่วะมันก็แค่หมุนดินสอดาวนี่เร็วเฮ็ดอีหยังอีกล่ะนี่ส่ง SMS โตสิส่งได้จังไหนมันพิมพ์บ่ได้โหวตก็ได้ดาวโตไม่เหรียญบ่โตบ่มีแล้วเฮาสิมีได้จังไดกดของค่ายห้ามใส่เงินห้ามใส่มือถือจําบ่ได้บ่เฮ็ดอีหยังก็บ่ได้อุ๊ยกลับป่ะซั่นน่ะเอาล่ะเด็กๆสวัสดีคอมเมนเตอร์ของเราก่อนนะคะสวัสดีค่ะนั่งลงค่ะเดี๋ยวมาแนะนำตัวกันหน่อยนะคะนั่นคือพี่ห่านดีไซเนอร์ชื่อดังของเมืองไทยแล้วก็พี่แมวดำหลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาพี่แมวดำดีอยู่แล้วนะคะพี่ก็มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมแต่พี่กัดเจ็บนะคะล้อเล่นล้อเล่น ค่ะแล้วท่านสุดท้ายพี่ปึ๋งปังผู้กำกับแนวหน้าของเมืองไทยเอาละค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยกับหัวข้อสิ่งที่ตัวเองรักที่จะทำมากที่สุดอย่าลืมนะคะสบายสบายไม่ต้องเกรงเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดอย่าลืมว่าความเป็นตัวของตัวเองเท่านั้นที่จะทำให้คนดูทั้งประเทศเขาอยากจะดูเราไม่มีใครอยากจะเห็นการเสแสร้งมาเดี๋ยวพอมึงไปไปรายการมาเดี๋ยวพอมึงไป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 รายการน้องเฮียลูกเขาจะใส่ลูกเขาจะใส่ความรักของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไปใช่ไหมคะสำหรับรินเลือกที่จะให้ความรักกับคนรอบข้างค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่สิหักพ่อหักแม่เนาะแต่บ่แสดงออกโยยยังประมาณลูกเขาได้โยห่วยก็ดีนะไอ้ลูกๆสมัยนี้มันไม่รักพ่อรักแม่กันแล้วมันรักแต่ตัวมันเองอ่ะใช่ไหมแมวดำใครแนะนำให้ใส่ชุดนี้เลือกเองค่ะไม่ดีหรอคะดูเหมือนว่าจะมัวแต่รักคนอื่นนะแต่ไม่รักตัวเองใส่มาได้หรือว่าไงคะพี่ห่านโทษนะมาจากไหนขอนแก่นค่ะ
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ดีนะเก็บไว้พัฒนากันแล้วกันนะแต่หนูจิตใจดีงามอย่างเดียวมันไม่พอหรอกนะ performance มันจะต้องดีด้วยคนก็ถึงจะประทับใจค่ะชอบกีตาร์ครับชอบร้องเพลงผมมีอยู่เพลงนึงที่ชอบมากลูกฉันชอบมากในความรู้สึกผมถึงนำมาฝากในวันนี้ครับเหมือนแม่ตะวันส่องใสแดดฉายลงมาท่ามท่าทิวทุ่งแผ่วลมผ่านโชยเหมือนปล่อยกลิ่นปรุงดอกฟางหอมลอยดอกหญ้างามงดงามดังก่อนหรือร้อนรวงราแอบร้อนดินแรงระงมแถวผ่านตาหน้าตาเขาพี่คุณพี่สอนเลยท่านเนี่ยไม่หรอกค่ะแสงสาดแสงลงมาทักทายทางใหม่รวมจิตรวมใจระไปก้าวไปฝ่าไปร้อยพันยิ่งมันเคยหัวใจเรามันเหมือนทานตะวันเฉดแสงแรงฟันกาลวีตะวันสีทองผ่องใสประทับใจมากๆนี่ทำไมรู้ไหมทำให้พี่นึกตอนที่พี่เรียนมหาลัยแล้วไปออกค่ายซึ้งมากขอบใจแล้วมากนะสร้างภาพหรือเปล่าเอ๊ะอินนี่นี่นี่เธอใจเย็นเธอฉีดดินเพื่อมวลชนอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าเนาะแต่ว่าพี่ว่าเราอ่ะแต่งตัวเข้าท่าดีนะเป็นธรรมชาติเข้ากับสิ่งที่ทำดีแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเหมือนกับสิ่งที่คิดไว้หรือเปล่าเราเท่านั้นน่ะที่จะรู้จริงไหมครับผมเท่านั้นที่จะรู้ขอบคุณครับกูไว้ต้นนี่แหละเอ๊ะมันไม่เร็วไปหน่อยเลยพี่กูมองอะไรไม่เคยพลาดแต่พวกนี้นะมันเฟกเฟกเฟกทั้งนั้นเลยนะหูปากไปเลยมึงมีอะไรจะให้เราสองคนมาทำหน่อยอีกแล้วเหรอพี่เรตติ้งกำลังมาภารกิจสำหรับวันนี้ก็คืออยากให้ประชาชนทั้งประเทศได้เห็นว่าพวกเราเนี่ยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนผ่านการทำอาหารครูเชื่อว่าบางคนเนี่ยไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่บางคนก็อยู่หอพักบางคนก็ต้องหุงหาอาหารทานเองใช่ไหมคิดเอาไว้นะจ๊ะว่าจะทำอะไรโชคดีนะแอคติ้งดีฉิบหายเลยนะลารินลุกสิไปคุยกับน้องก็สิวะนั่นแหละมาคุยกันสิวะนิ่งทำบ้าอะไรวะเนี่ยเอ้าแล้วใครมานั่นน่ะลินเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมวันนี้ซึมจังคือลินคิดถึงพ่อกับแม่นะจ๊ะฮะตอแหลไอ้เชี่ยแม่งจับมือกันอีกไม่กี่วันกลับบ้านแล้วนะแม่งเอ้ยพลิกแผนทั้งหมดเลยไอ้ต้นกล้ามึงไม่อยากเป็นพระเอกหรือไงวะว่าหันฝรั่งไหมเฮ้ยพวกมึงอ่ะส่งแมสเสจไปดิว่าทำไมต้นกล้าไม่สนใจละลินเลยเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอ
จากเล็กจากเล็กมอชอเร็วโหก็เขาไม่ใช่เป็นคนสร้างพูดช่างเจรจาให้แสดงออกอะไรมากมายบ้าไม่มีเล็กว่ามะจริงมะโหดให้ต้นกล้าต้นกล้าหล่อจังเลยจากจุ๊บแจงมันใสอยากเป็นคนปลูกต้นกล้าจะดูแลทุกวันเลยจากกลิ่นสยามฉันก็ดูแลของฉันยุซูมือเลยย่าบังบังบังเอกใจดีจังเลยปลอบและลินด้วยมันสตรอเบอรี่สไตล์ปลอบมันอย่างโรสเบียดาว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 อยังอยากเชื่อเขาอ่ะคือว่าเขาไปเชื่อน้ำกันทางในหึไผ่ไผ่อยากเบิงเข้าไปได้อยากเบิงเลยล่ะบ่มากจักน้อยพวกใส่หน้าตาบ่ได้ใส่สมองเสียดายหึหูได้จังไดว่าเขาอ่ะบ่ได้ใส่สมองก็คือเอื่อยเฮานั่นล่ะขันมีสมองคือสิบ่ต้องเป็นเมียน้อยไผดอกใจแคบมักตัดสินผู้อื่นเฮาบ่ได้ตัดสินแต่มันเป็นจังซั่นก็เห็นกันอยู่ดาวที่เขาย่อมเป็นเมียน้อยเพราะอีหยังตัวฮูบอก็เพราะว่าเขาอ่ะสิได้เอาเงินมาส่งให้พ่อให้แม่แล้วก็ส่งให้โตน่ะได้เรียนหนังสือฮู้ได้จังไดเอ้าก็พ่อแม่ของโตนั่นล่ะมาหาพ่อกำนันของฉันบ่อยๆเพิ่นน่ะบ่สบายใจเลยได้ว่าดาวที่เห็นโตโกรธเอื้อยเขาอาจสิเฮ็ดในสิ่งผิดๆแต่เจตนาเขาอ่ะบ่ผิดเอื้อยโตเป็นคนดีว่าดาวก็คือจังต้นกล้านั่นล่ะเขาก็เป็นคนดีที่รักษาน้ำใจของแม่ก็มาคัดใจโตเขานั่นล่ะมันก็เลยกลายว่าเป็นบ่ดีหึคนใจแคบมันทำอะไรของมันวะมันก็เรียกร้องความสนใจดิพี ต้มจับชายต้มจับชายเฮ็ดไปได้จังไหนทำไปได้จริงใช่อะไรทำน่ะผมทำกับข้าวไม่เป็นหรอกครับอ้าวแล้วทำไมถึงเลือกทำต้มจับฉายล่ะครับอ๋อผมเคยเห็นเพื่อนชาวค่ายทำกันครับมันง่ายดีต้องปรับปรุงอีกนะ
หรือว่าคิดว่าแม่รวยแล้วจะมีคนมาคอยรับใช้ตลอดชาติเอ๊ะจีนี่มันเป็นใครอ่ะนี่ใครได้พาฉันไปตกกันดีสิโอ้ยค่ะเฮ้ยดูสิคะแนนโดดต้นกล้ารถหวบเลยเธอเฮ้ยตัดเลยพี่นิดลูกชายพี่ตัดโดดโดดชอบเลวานโดไหนครับโอสิบค่ะต้นกล้าค่ะดูน่ารักจริงใจค่ะน่ารักมากเลยค่ะเบอร์สิบนะคะนะครับไม่ทราบว่าเชียร์โอไหนครับขอเชียร์น้องอลินโอหนึ่งครับเพอร์เฟคครับน่ารักสุดยอดเลยครับค่ะคมสัน FC เย คนทั้งประเทศว่าวันนี้เราอยากทำอะไรมากที่สุดซึ่งคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นคืนที่ทุกคนจะต้องออกไปบอกกับประชาชนทั้งประเทศณเวทีใหญ่และจะเป็นคืนตัดสินผลโหวตใครจะได้เป็น the one ของคนทั้งประเทศมิดด่วนเลยตับอักเสบอ่ะหนักเลยนะเนี่ยหนองไอ้กูบอกมึงแล้วว่าเสื่อมไปไม่ต้องห่วงนะอาจารย์ฝากด้วยนะคะนี่เอานายีนี่เดี๋ยวอาจารย์ประวิทย์จะไปดูนะแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานนะไม่ต้องห่วงใครช่วยอาจารย์ล่ะคะนอกจากไอ้หนองต้นกล้าคนอื่นก็ไม่มีใครรู้เรื่องช่างอีกมีหวังพวกเราตายขาดสะพานกันพอดีอ่ะหนองนะหนองอุ๊ดไม่เอานายีใจเย็นๆนะใจเย็นๆมันต้องมีทางแก้สิตัวว่าต้องกล้าสิกราบหรือบ่กราบบ่กราบบ่แน่หรือบ่รู้มีแต่เขาเท่านั้นพี่ฮู้ก็ถ้าฉันเป็นดาราแล้วนะฉันบ่กราบเป็นอย่างของมันอีกฉันละงงกับเธอจริงๆเดี๋ยวเธอก็อยากจะเข้ามาจู่ๆเธอก็อยากจะออกไปถ้าเธอสับสนเธอก็อย่ามาแย่งโอกาสคนอื่นก็งงต่อไปเถอะไม่เสียดายบ้างหรือไงตอนนี้ยังมีโอกาสทำไมไม่รักษามันเอาไว้ด้วยการหลอกคนอื่นน่ะเหรอแล้วผิดตรงไหนในเมื่อฉันไม่ได้หลอกตัวเองก็แล้วกันคุยอะไรกับมันวะหาปิดเสียงอีกกบเตยครับครับมันคุยอะไรของมันวะไปดูดิบอกเขาเปิดไมค์ด้วยนะครับผมเร็วครับครับเหตุผลที่ทำให้เราเลือกว่าอยากจะเป็นอะไรอ่ะมันไม่เหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมจุดยืนของเรามันอยู่กันคนละจุดต่างคนก็ต่างอยู่เถอะอย่ามาตัดสินกันเลยนี่นี่นี่เปิดไมค์ด้วยเปิดไมค์ด้วยโชคดีนะต้นกล้าทำเต็มที่ล่ะบ๊ายบายจะไปปัดตะไคร้ไหมล่ะเด้อรับรองฝนบ่ตกทีวีบ่ลมปัดตอนสอบจะพลาดคือไม่เห็นเหตุจังสี่นะแล้วนี่รายการมาหรือยังยังค่ะจริงเหรอใช่ค่ะดีจังเลยจะได้ไม่ล่มนะไม่ล่มค่ะเป็นยังไงล่ะกินได้หลายอ่ะกินบ่มีลิมิตโฆษณาดีๆเขาก็มีไว้เตือนใจคือพวกเบิ้งหูจักบ่จนเครียดกินเหล้าน่ะนะฮะพี่ซินเตอร์บ่รอเลยบ่ค่อยได้เบิ้งบ่ได้ครับอาจารย์อือคนรอน่ะมันรออยู่ตรงนี้อ๋อครับเอาละเดี๋ยวครูสิไปสอน
ดึงหน่อยก่อนครับผมเดี๋ยวมื้อรุ่นคู่สิมาเบิ่งใหม่ครับโอเคนะมาเตรียมน้ำมาฝากจักรด้วยจานยังอีกดึงหน่อยตัวขวัญใจมหาชนตัวจริงจ้าวันครับทำให้เหมือนมากแล้วเพียงแต่ละอย่างถ้าใครชอบใครก็อย่าเอาแต่เชียร์กันอย่างเดียวนะครับรีบโหวตมาให้พวกเขากันเยอะๆด้วยอย่าลืมนะครับว่าการเป็นหนึ่งในใจคุณเป็นขวัญใจมหาชนของคนทั้งประเทศขึ้นอยู่กับคะแนนโหวตของพวกคุณทุกคนนะครับแค่หัวใจอย่างเดียวไม่ทำให้เขาหรือเธอกลายเป็นตัววันในค่ำคืนนี้ได้อย่างเด็ดขาดขอเชิญทุกท่านพบกับผู้เข้าแข่งขันทั้ง10จากตะวันณบัดนี้ใกล้เลยนะภารกิจสำคัญครั้งสุดท้ายของพวกเขาทั้ง10คนวันนี้คือเขาและเธออยากจะทำอะไรมากที่สุดเรามาเริ่มกันจากโอ1คุณอรินทร์เชิญครับรินอยากเรียนให้ได้เกียรตินิยมเพื่อความภาคภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพราะรินคิดว่าสำหรับผู้หญิงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการศึกษาอยากบอกให้เพื่อนๆหรือน้องๆ นะคะที่กำลังชมรายการตั้งใจเรียนค่ะเพราะตอนนี้รินเองก็เอเกือบทุกวิชาขอบคุณค่ะโอ้แม่ที่เป็นที่รักตัวเกียรติยศเอาเปล่าค่ะแม่ไม่เป็นไรค่ะผมอยากจะบอกทุกคนว่าสิ่งที่ผมอยากจะทำในตอนนี้มากที่สุดคือผมอยากเจอแม่ครับและผมจะบอกว่าผมรักแม่ขอบคุณนะครับแม่ที่ทำให้ผมได้มาเจอโลกอีกโลกซึ่งทำให้ผมได้เรียนรู้สัจธรรมบางอย่างอย่างที่อาจารย์ประวิทย์ของผมได้เคยสอนเอาไว้ว่าลูกศิษย์ผมเองครับแหละคะโลกมีสองด้านเสมอผมพยายามจะสร้างสะพานของผมให้เสร็จแต่จนแล้วจนรอดมันก็ไม่เสร็จสักทีอาจจะเป็นเพราะว่าการที่เราคิดต้องสร้างมันคนเดียวไปทำให้เรามองไม่เห็นทางไปแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับที่เรามีคนมาคอยช่วยคอยมองคอยด่าคอยติคอยสอนจะทำให้เรามองเห็นทิศทางของการสร้างและจะรู้ว่าจะสร้างมันแบบไหนและจะไปจบอีกฝั่งตรงข้ามของสะพานได้อย่างไรถึงตอนนี้ผมอยากจะทำมันให้เสร็จแล้วครับอ๋อโมเดลสะพานอยู่ห้องมันเห็นหมดแล้วอ๋อโถเด็กน้อยโอ้สุขุมสะพานคงจะพามึงไปถึงฝันหรอแสบเดี่ยวจริงอะไรของมึงวะเอาแสกเดี่ยวก็เสียวแดกไอ้พี่แม่งบ้านนอกอีกสักครู่เราจะกลับมาพบกับผลโหวตนะครับว่าใครจะได้คะแนนท่วงท้นจนกลายเป็นเดอะวันในค่ำคืนนี้ต้องรีบหน่อยนะครับอีกแค่10นาทีเท่านั้นเวลาของการโหวตก็จะหมดลงกับเดอะวันครับคนเรา
ระหว่างที่รอครับตอนนี้เรามาฟังคอมเมนต์จากคอมเมนเตอร์ของเรากันก่อนดีกว่าเชิญครับขอให้โชคดีทุกคนแล้วไม่ต้องห่วงนะคะพี่จะอยู่กัดพวกหนูต่อไปไม่ไปไหนไม่รอเล่นด้วยยังและณบัดนี้ผมขอทำการปิดโหวตนับถอยหลังพร้อมกันนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3ศูนย์ปิดโหวตครับและตอนนี้ผลคะแนนโหวตก็มาอยู่ในมือของผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคะแนนโหวตสูงสุด2ท่านด้วยกันครับกับการประกวด The One ขวัญใจมหาชนของคนทั้งประเทศในค่ำคืนนี้และผู้ที่มีคะแนนโหวตสูงสุด2ท่านได้แก่โอ1เรดินครับและอีก1ท่านที่มีคะแนนสูงสุดได้แก่และตำแหน่งตัววันในซีซั่นที่1ได้แก่โอซิปต้องกล้าครับขอแสดงความยินดีด้วยจะได้รับรางวัลมากพักตากอากาศมูลค่า3ล้านบาทรถยนต์อีกคันรอบที่สุดและที่สำคัญที่สุดเขาจะได้สัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดของสถานีโทรทัศน์ช่อง6ครับและมีภารกิจครั้งสำคัญรอเขาอยู่คือการเป็นตัวแทนสถานีไปขอบคุณสื่อมวลชนในลำดับถัดไปด้วยขอแสดงความยินดีกับ The One ในซีซั่นที่1ขอบคุณทุกเสียงทุกคะแนนที่โหวตให้กับผมที่ทำให้ผมได้รับตำแหน่งเดวันในครั้งนี้ผมสัญญาว่าผมจะปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับตำแหน่งเดวันเพื่อไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังในตัวผมแล้วมันสิกรรมยังไงล่ะห่วยแม่หนีตัวไหนพี่ได้บ่พี่บ่หนีพี่บ่หนีก็ดีมีน้องเป็นดาราบ่ดีบ่แม่ครับขอบคุณครับแม่ต้นกล้าแม่ภูมิใจในตัวลูกมากเดวันของแม่
ักไหมเขายอมปล่อยนายมาได้ไงอ่ะแต่ผมไม่ขอรับตำแหน่งเดวันครับกูว่าแล้วแม่งเซอร์ไพรส์กูได้ตลอดจริงเลยเนี่ยผมจะกลับไปสร้างสะพานของผมต่อครับไม่ใช่สะพานที่เป็นโมเดลของผมแต่เป็นสะพานที่โคอีเกิลเป็นสถานที่ที่ทำให้ผมได้รู้จักกับคำว่าชีวิตมีสองด้านเสมอเป็นที่ที่ทำให้ผมรู้ว่าความสุขของผมคือการทำให้คนอื่นไม่ใช่การรับมาเป็นของตัวเองเป็นที่ที่ทำให้เห็นปลายทางอีกฝั่งหนึ่งของสะพานดังนั้นผมขอไปทำหน้าที่ตำแหน่งเดวันที่โคอีเกิลครับสำหรับตำแหน่งเดวันของที่นี่พระรินคงจะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมมากกว่าผมครับไม่ฉันรับไม่ได้เดี๋ยวแดกแล้วมึงบันนอกบันนอกกูคนบนแล้วกูไล่มึงออกไปไปเด้ยอดเยี่ยมมากต้นกล้าผมว่าเดวันตัวจริงอะนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ยังเป็นเดวันหวังว่าสะพานคุณจะสร้างเสร็จเร็วนี้นะขอบคุณครับโคยี่เกิงอยู่ไหนล่ะพร้อมลงมาทางนี้ครับวันนี้เราจะเริ่มจากการปูคานยาวไว้บนคานคู่นะครับตรงนี้จะมีความยาวประมาณ5เมตรน้ำค่ะค่ะไปครับใจจะเสร็จเต็มทีแล้วเนาะเพราะให้มันจะเสร็จทั้งหลายใครน่ะผู้ใดมาผู้ใดมาต้นกล้าพี่น้องโอ้ยช่วยสร้างสะพานหน่อยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับทุกคนนี่อาจารย์งามตาครับสวัสดีครับสวัสดีแล้วนี่อาจารย์ประวิทย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนโอ้อะไรคะอ๋อนี่โปรดิวเซอร์รายการครับอาจารย์โอ้ร้อนร้อนเนาะนี่ครับนี่สะพานของเราครับพี่ไปเชิญเชิญค่ะเชิญครับเชิญเชิญรอหมดเลยไปค่ะเมื่อชื่อของโคอีเกิลถูกเอ่ยผ่านสื่อก็มีการเปลี่ยนแปลงสมถินได้จักรยานคันใหม่ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านได้ทีวีเครื่องใหม่ผมอาจต้องเดินทางอีกหลายๆครั้งแต่ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ผมสามารถออกเดินทางไปไหนก็ได้บนโลกนี้อย่างมั่นใจถึงแม้จะมีคำถามอยู่อีกฝั่งหนึ่งของสะพานกี่ร้อยกี่พันคำถามก็ตามThank you.
เป็นของฉันแต่ก็ได้พบเธอรู้จริงๆลมหายใจคือเธอเท่านั้นมีคนเป็นล้านคนช่างไร้เหตุผลจริงๆที่เราเจอกันจะเป็นคนไม่เชื่ออะไรสุดท้ายก็ได้แต่ถามตัวเองอีกครั้งตกลงคือพร้อมหรือคิดใช่ไหมที่เขียนได้เป็นนานตกลงให้เรารักกันใช่ไหมอย่างนั้นขอได้ไหมโปรดอย่าทำให้เราพลาดพลาดเป็นคนที่เชื่ออะไรสุดท้ายก็ได้แต่ถามตัวเองอีกครั้งตกลงคือพร้อมหรือคิดใช่ไหมจะเขียนให้เป็นอย่างนั้นตกลงให้เรารักกันใช่ไหมI'm calling